ับมาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงสุดท้ายช่วงนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวที่มันมีปัญหาเรื้อรังกันมายาวนานนะครับเรื่องการทุจริตในบรรดาข้าวที่เก็บไว้ในโกดังเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะไปดูว่าการจ่ายเงินชาวนาเนี่ยมันติดขัดตรงไหนด้วยนะครับล่าสุดนะครับทางประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าคุณจินตนาชัยยะวรรณาการนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการทุจริตโครงการการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชน คือข้าวราคาถูกครับพี่เบิ้มคืออ้างว่าจะเอาข้าวเนี่ยมาขายราคาถูกนะโดยไปซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในราคาพิเศษเนี่ยนะครับต่ำมากๆตอนนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยกันออกมาโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนชุดที่มีนายสมชาติสร้อยทองอดีตอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็นำเสนอผลต่อพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีพาณิชย์ไปแล้วนั้นล่าสุดทางประธานอคสนะครับบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยโดยมีตัวแทนจากบอร์ดอคสกรมบัญชีกลางสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสอบวินัยเจ้าหน้าที่อคสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วผลสอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวชี้มูลมาว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายรายทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาปรับปรุงและผลิตข้าวถุง6รายและเจ้าหน้าที่อคสตั้งแต่ระดับสูงลงไปอีกประมาณ10รายซึ่งคณะกรรมการสอบวินัยจะต้องสอบข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการชุดท่านสมชาติชี้มูลมาถ้าพบว่าคนอคสผิดจริงนอกจากจะมีความผิดทางอาญาทางแพ่งแล้วยังมีความผิดทางวินัยเพราะการยักยอกทรัพย์สินของหลวงถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงมีโทษให้ออกสถานเดียวเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างส่วนผู้บริหารอคส1รายที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการผลิตข้าวถุงและถูกสั่งพักงานไปก่อนหน้านี้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทำงานอย่างเป็นอิสระและไม่ต้องการให้ผู้บริหารรายนี้ครอบงำเจ้าหน้าที่อคสรายอื่นๆหรือบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้นั้นต้องเชิญมาให้ปากคำเช่นกันเพื่อให้ความเป็นธรรมขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าผู้บริหารรายดังกล่าวมีความผิดจริงหรือไม่แต่ยอมรับว่าการดำเนินการกับคนผิดคงจะดำเนินการได้กับเฉพาะเจ้าหน้าที่อคส.และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้กำหนดนโยบายคงไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานมัดตัวที่จะเอาผิดได้ทั้งนี้ได้สั่งการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยไปแล้วว่าให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุดคาดว่าภายใน1เดือนน่าจะทราบผลโอ้อันนี้โครงการเข้าถุงครับพี่เบิ้มโครงการเข้าถุงเนี่ยถ้าจำกันได้ทางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของดร.นิพนธ์พัวพงศกรก็ได้ชี้นะครับเป็นหนึ่งในวิธีการระบายข้าวที่ทำให้เกิดการทุจริตรวมกันเนี่ย100,000 ล้านบาทไปอย่างน้อยมี G2G ครับG2G เนี่ยมีการทุจริตประมาณ 45,000 ล้านอันนี้ตัวเลขที่จำได้นะครับแล้วก็มีการเรื่องข้าวถุงเนี่ย 8,500 ล้านโดยประมาณมูลค่าการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลสอบออกมาอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนยืนยันชัดเจนเลยว่ามีการทุจริตแน่นอนแล้วก็แถมข้าวถุงเนี่ยคืออ้างว่าจะเอาข้าวถุงเนี่ยไปเอาให้ประชาชนผู้บริโภคในราคาถูกไงแต่มีการ อนุมัติข้าวไปเนี่ยหลายล้านตันแต่มันมีข้าวออกไปสู่ประชาชนจริงๆอ่ะนิดเดียวพี่เบิ้มเพราะฉะนั้นเขาก็สงสัยกันว่าเฮ้ยเป็นการเอาข้าวไปให้บริษัทค้าข้าวเอกชนและบริษัทค้าข้าวเอกชนเนี่ยก็เอาข้าวไปทำมาหากินแล้วเอาไปขายในราคาแพงเอาไปกรอบถุงขายเออไม่ได้เอามาขายราคาถูกให้ประชาชนถุง5กิโลใช่ไหมเออไอ้ทงฟ้าเนี่ยนี่แหละครับแต่ไอ้ประเด็นที่บอกว่าคงไม่สามารถเอาผิดผู้กำหนดนโยบายได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความเห็นเฉพาะของประธานอคส.ไงเออท่านจะไปเอาผิดนักการเมืองได้ไงล่ะเอาผิดนักการเมืองมันต้องระดับปปช.อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงมีการตรวจสอบกันต่อครับก่อนที่จะไปถึงคดีก็มาพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินให้ชาวนานะครับที่บอกว่าล่าช้าเนี่ยนะฮะพี่หมายนะครับคุณสมหมายภาษีใครชื่อหมายเรียกพี่หมดแหละนะฮะคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังท่านในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดของธกส.ท่านออกมาบอกเองเลยนะครับนะฮะว่าการจ่ายเงินชาวนานะครับผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิต57/58วงเงิน 40,000 ล้านบาทในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน15ไร่นะครับยอมรับว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าจากเดิมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ครับก็อาจจะไม่ทันแล้วเนื่องจากว่ามีกระบวนการอยู่หลายขั้นตอนและมีความเข้มงวดอย่างมากซึ่งขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็แน่นอนเดี๋ยวทีมงานจะเอาภาพกราฟิกขึ้นให้ดูนะครับว่า
ขั้นตอนของการเบิกจ่ายเนี่ยมันยุ่มยิ้มอะไรยังไงฮะอย่างที่บอกน้องเสนสุขฮะว่าถ้าหากว่าเบิกจ่ายได้เร็วกลัวว่ามันจะมีช่องโหว่มีทุจริตแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้เกิดการทุจริตแล้วช้าชาวนาก็จะเสียประโยชน์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนที่ว่านี่นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการรับเงินนะครับมันต้องมีเอกสารก็คือมีใบรับรองขึ้นทะเบียนมีบัตรประชาชนมีสมุดบัญชีนะครับอันนี้ขั้นตอนการรับเงินแล้วไปยื่นที่ไหนเอาไปยื่นที่สาขาธกส.ในพื้นที่ครับแล้วหลังจากนั้นสาขาธกส.เนี่ยก็ต้องส่งให้ทางธกส.สำนักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลแล้วหลังจากนั้นจึงจะโอนเงินเนี่ยฮะขั้นตอนการรับเงินส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินนี่ในขั้นตอนการจ่ายเงินเนี่ยนะครับที่มีการตรวจสอบกันยุบยับเลยตอนนี้แล้วมันทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งการลงทะเบียนชาวนายื่นเอกสารที่เกษตรอำเภออันนี้เขาลงกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับการลงทะเบียนก็คือชาวนายื่นเอกสารที่เกษตรอำเภอ2เกษตรอำเภอติดรายชื่อที่หมู่บ้านไว้3วันนะครับติดรายชื่อที่หมู่บ้านเอาไว้3วันหลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการตำบลเซ็นรับรองนะครับส่งให้คณะกรรมการตำบลเซ็นรับรองแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการตำบลเซ็นรับรองแล้วก็จะมีคณะกรรมการอำเภอเซ็นรับรองอีกนะครับมีอีกภาพนึงนะครับที่ส่งไปให้หลังจากนั้นคณะกรรมการจังหวัดก็เซ็นรับรองอีกคือมันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพี่ผมแล้วหลังจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรก็เซ็นรับรองอีกครับแล้วค่อยไปที่ธกส.คือมันมีขั้นตอนเนี่ยหลายขั้นตอนมากเดี๋ยวดูนี่ก็ได้ฮะห้าของขั้นตอนยุบยิบไปหมดนี่แหละครับฮะการลงทะเบียนเนี่ยมาชาวนายื่นเอกสารให้เกษตรอำเภอแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปเกษตรอำเภอก็จะต้องมีขั้นตอนระดับเกษตรตำบลเกษตรตำบลแล้วก็ไปเกษตรกรรมการอำเภอกรรมการจังหวัดแล้วก็ไปส่งกรมส่งเสริมการเกษตรเซ็นรับรองแล้วก็ไปธกส.นี่แหละฮะขั้นตอนคือขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนมากทั้งหมด5ขั้นตอนทีนี้เนี่ยมันเกิดความล่าช้าขึ้นมาล่าช้าเกิดจากอะไรฮะก็คือเขากลัวไงเพราะว่าทางพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมท่านได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกประยุทธ์นายกว่าให้มีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่าให้มีการสวมสิทธิ์ครับคือชาวนาปลอมเนี่ยนะฮะมีการทุจริตเกิดขึ้นเป็นอันขาดเลยครับถ้าทุจริตเล่นงานตั้งแต่จังหวัดลงมาครับก็เลยกลัวกันทีนี้คือผู้ช่วยผู้จัดการธกส.คุณสุภัทรเอี้ยวฉายนะครับแกเปิดเผยว่าเนี่ยครับโครงการนี้เนี่ยนะครับธกส.กำหนดให้เกษตรกรต้องมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่15พฤศจิกายนครับแล้วก็คาดว่าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี้ยจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ 80% ของเป้าหมายเบิกจ่ายครับนอกจากนี้เชื่อว่าจะมีรายชื่อเกษตรกรที่ตกหล่นและมีกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรวมถึงเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีผลผลิตออกช้ากว่าพื้นที่ปลูกข้าวในภาคอื่นๆมาลงทะเบียนทำให้เกษตรกรส่วนที่เหลือเหล่านี้จะทยอยเบิกจ่ายได้หมดก็โน่นนะฮะก่อนสิ้นเดือนธันวาคมไอ้การขั้นตอนการจ่ายเงินเนี่ยนะครับมันมี2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนกับขั้นตอนการรับเงินอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี่นะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนที่มันมีปัญหาความเข้มงวดอยู่ตอนนี้ก็คือคุณสุภัทรบอกว่าขั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวดมันต้องมีคนเซ็นรับรองถึง5ชั้นตั้งแต่เกษตรอำเภอกรรมการระดับตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็กรมส่งเสริมทั้งนี้เพราะว่าต้องการให้เงินเนี่ยถึงมือคนที่ถูกต้องมากที่สุดนี่การตรวจสอบเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทได้สั่งการให้ธกส.ในแต่ละสาขาประสานกับหน่วยงานระดับอำเภอและตำบลเข้าหาเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนเนี่ยเร็วขึ้นที่ผ่านมาธกส.เริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาตั้งแต่วันที่20ตุลาผ่านมาแล้ว3สัปดาห์การเบิกจ่ายยังไม่ถึง 3,000 ล้านบาทเป้าหมายทั้งหมดคือ 40,000 ล้านนะฮะ 40,000 ล้านฮะ 3,000 ล้าน3สัปดาห์นะครับคาดว่าหลังจากนี้จะเร่งเบิกจ่ายให้ได้วันละ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทครับแต่สุดท้ายอาจทำไม่ทันในสิ้นเดือนพฤศจิกายนอาจจะต้องไปนู่นแหละกลางเดือนธันวาคมถึงจะหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความล่าช้าในการเบิกจ่ายคือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับ6จังหวัดประกอบไปด้วยพิษณุโลกอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์สุโขทัยแล้วก็พิจิตรเนี่ยนะครับก็คือ6จังหวัดนี้เนี่ยมาขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์รายละ 1,000 บาทจำนวน 274,325 รายธกส.จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้ว 9,650 รายในวงเงิน135ล้านบาทนะครับนับตั้งแต่เปิดโครงการตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นการจ่ายล่าช้านะฮะพี่เป็นคนนึงยังไม่ได้อ่ะเป็นชาวนากับเขาด้วยเหรอฮะ
ก็อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันกับชาวนานะฮะอ้าวนี่ก็คือความล่าช้าแต่ว่าทางการเนี่ยทราบแล้วนะครับก็จะเร่งดำเนินการให้นะฮะส่วนเรื่องเกี่ยวกับข้าวอีกเรื่องนึงนะครับครับไปเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลาซะก่อนคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เคยเป็นร่วมรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยออกมาพยายามที่จะออกมาสร้างความสับสนแล้วก็ดิสเครดิตในการจัดการกับการทุจริตในโครงการจำนำข้าวอย่างล่าสุดในคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะครับก็ได้ออกมาพยายามที่จะบอกว่าตอนนี้หลายฝ่ายพยายามกล่าวหาโครงการรับจำนำข้าวว่าทำให้ประเทศชาติเสียหายต้องใช้หนี้หลายแสนล้านเป็นเวลานับ10ปีในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการการเงินการธนาคารติดตามตรวจสอบความเสียหายจากกรณีการกู้เงิน IMF เพื่อไปใช้หนี้องค์กรการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปลสอะไรปลสกบข้าวนี่เหรอขี้ข้าเนี่ยเอ้าตกลงคุณสุรพงษ์เป็นขี้ข้าเหรอฮะไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่คุณสุรพงษ์เป็นคนพูดเรื่องนี้ฮะคุณสุรพงษ์ก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยฝากถึงพลเอกประยุทธ์หัวหน้ากสช.นายกรัฐมนตรีนะให้เร่งในการติดตามหลักฐานข้อเท็จจริงดำเนินการกับเรื่องปลสด้วยคือเขากำลังตรวจสอบเรื่องข้าวอยู่คุณสุรพงษ์ก็ออกมาบอกว่าให้จัดการปลส.ด้วยสอดคล้องกันกับคุณพานทองแท้ชินวัตรก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเรื่องการพยายามเล่นงานกับคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของพวกที่ขี้แพ้พวกแพ้เลือกตั้งไอ้พวกที่เป็นพาหะนี่ใช้คำแรงนะฮะบอกว่าไอ้พวกพาหะพวกนี้ถ้ารักประเทศชาติจริงทำไมไม่ออกมากดดันปปช.ให้หยิบคดีปลส.ที่กำลังจะหมดอายุความมาสั่งฟ้องล่ะจำนำข้าวบอกขาดทุน600ล้านจริงๆเงินไม่ได้ขาดทุนไปไหนก็ไปอยู่ในมือชาวนาเกวียนละ15,000ไงครับหลวงขาดทุนเท่าไหร่ชาวนาก็กำไรเท่านั้นนี่ข้ออ้างเขาหลวงขาดทุนเท่าไหร่ชาวนาก็กำไรเท่านั้นชาวนาปลูกข้าวให้เรากินมาทั้งชีวิตถึงเวลาตอบแทนกันได้ก็ควรให้เขาลืมตาอ้าปากได้ครับอันนี้คือมั่วมากเลยนะฮะหลวงขาดทุนเท่าไหร่ชาวนาได้กำไรเท่านั้นเนี่ยขาดทุน600ล้านแต่ชาวนาได้จริงๆเนี่ย200,000กว่าล้านคำถามคืออีก400,000ล้านน่ะใครที่มันเกาะหลังชาวนากินเนี่ยไม่ยอมพูดความจริงกันแล้วที่อ้างว่าปลส.เนี่ยนะครับไม่มีใครไปขวางการตรวจสอบเลยให้ไปตรวจสอบเลยแล้วจะเห็นว่ากฎหมายตั้งปลส.เนี่ยมันเริ่มในยุครัฐบาลชวลิตและกรรมการชุดแรกที่ของปลส.เนี่ยก็ตั้งกันในยุครัฐบาลชวลิตไปตรวจสอบเลยอันนี้ขอให้ตรวจสอบเลยแล้วดำเนินคดีเอาผิดเลย คนที่ได้ประโยชน์จากการไปซื้อทรัพย์สินเนี่ยคุณพันทองแท้บอกว่าอย่างนี้นะครับ เป็นพวกต่างชาติกับนักการเมืองหน้าซื่อใจโกงไอ้คนที่ได้ประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินปลส.ไปเนี่ยนะฮะแต่ไปดูชื่อสิครับปปช.เขาชี้มูลเนี่ยมีชื่อของบริษัทไทยแล้วก็ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเนี่ยก็เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของรัฐบาลชุดที่แล้วนั่นน่ะไปดูสิให้ตรวจสอบเลยเรื่องนี้เนี่ยแต่เรื่องของเรื่องคือพยายามที่จะออกมากลบเกลื่อนไงตรวจสอบเรื่องข้าวกันอยู่ใช่ไหมตรวจสอบเรื่องโน้นด้วยสิตรวจสอบเลยครับแต่มันไม่ใช่เหตุผลว่าจะไม่เดินหน้าเรื่องทุจริตคดีข้าวถูกไหมฮะมีอยู่2โพนะครับนิดาโพกับมาสเตอร์โพนะฮะเรื่องจำนำข้าวนี่แหละนิดาโพนี่ก็ไปสำรวจประชาชนว่าประชาชนเชื่อว่าความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวมีอยู่เท่าไหร่นะครับระหว่าง5-700ล้านนะครับ40%นะครับเสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าโครงการจำนำข้าวมีมูลค่าเสียหายมากกว่า700ล้านโอ้ร้อยละเท่าไหร่นะฮะร้อยละ40 40นี่มากกว่า700ล้านนะครับแล้วก็ร้อยละ 35.25 เชื่อว่ามีความเสียหาย5-700ล้านนะฮะแล้วถามต่อว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยควรจะเป็นใครและควรจะต้องดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่ทำให้เกิดการทุจริตก็บอกว่านักการเมืองต้องรับผิดชอบและต้องดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่งทางการเมืองและทางอาญาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อถามต่อนะครับว่าต้องการให้ใครเป็นคนฟ้องครับระหว่างปปช.กับอัยการว่าไงฮะก็ตอบว่าอยากให้ปปช.เป็นคนฟ้องท่านปปช.ฟังไว้คุณสรรเสริญพลเจียกฮะเลขาธิการปปช.ฟังไว้เพราะว่าสุกที่แล้วเนี่ยยังไม่มีข้อยุตินะอัยการกับปปช.ยังยืดอยู่นะนี่อยากให้หน่วยงานไหนฮะอยากให้ปปช.เนี่ยฟ้องร้อยละ 54.20 รองลงไปเนี่ยอยากให้อัยการเนี่ยฟ้องแค่ร้อยละ20
คือก็ถามเรื่องความเชื่อมั่นเชื่อมั่นหน่วยงานไหนเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าอัยการจะเชื่อมั่นในปปชมากกว่าอัยการปปชโอ้โหเชื่อมั่นปปช 54% เพราะว่ายังไงอาจจะปปชก็ต้องฟ้องเองอยู่แล้วอัยการก็ไม่ฟ้องแต่ติดปัญหาตรงที่อัยการเนี่ยไม่ยอมสรุปสักทีเมื่อไหร่ที่อัยการสรุปว่าเอ้าอัยการไม่สนใจอัยการเห็นว่ามันไม่มีน้ำหนักอ่ะไม่ฟ้องอ่ะก็บอกเขาไปก็บอกเขาไปอย่าไปยื้อเลยไม่ใช่ไปทำตัวขวางเอาไว้ฮะใช่ฮะจะได้มีเวลาไปตีกอล์ฟไปอัยการนะฮะส่วนอีกอันนึงคือมาสเตอร์โพลไปสำรวจผู้นำชุมชนนะครับเอาข้อเดียวจ่าๆเลยบอกว่าพอใจแค่ไหนในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโครงการรับจำนำข้าวเป็นไงฮะผู้นำชุมชนร้อยละ 59.3 บอกว่าพอใจมากๆเหรอฮะและมากที่สุดครับนะเอาแค่นี้โพลครับเรื่องโพลเนี่ยจริงๆเรื่องความเสียหายเนี่ยมันเอาความรู้สึกไม่ได้ใช่ไปถามความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ตรงทีเดียวแต่มันวัดว่าประชาชนเนี่ยมีความติดตามข่าวสารแล้วมีความเชื่อแค่ไหนว่ามันมีการทุจริตเนี่ยยอดนี้น่าตกใจนะฮะคนเชื่อว่าทุจริตมากกว่า700,000 ล้านกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อสักครู่140ถือว่าเสียงส่วนใหญ่ฮะครับภาพมันติดตาไงเพื่อนพี่เพื่อนลองไปดูภาพการตรวจโกดังข้าวในโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันติดตาไปตรวจแล้วไปเจออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเจอนั่งร้านนะครับไปตรวจทหารก็ไปตรวจเนี่ยเอานั่งร้านมาบังไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่ามีการเอาข้าวเนี่ยออกไปขายก่อนหมุนเวียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพนั่งร้านเนี่ยจะมีอีกหลายภาพนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยบางที่ก็เอาแกลบยัดในกระสอบฮะแล้วยิ่งงานวิจัยของ TDI เนี่ยยิ่งตอกย้ำเลยบอกว่าการทุจริตคือการขาดทุนในโครงการจำนำข้าวมันเกิดมา2เรื่องฮะ1คือซื้อแพงกว่าราคาตลาดแล้วมาขายในราคาตลาดทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ขาดทุนแต่การขาดทุนตัวใหญ่มากก็คือการขาดทุนเพราะการทุจริตพี่เบิร์ดคือการขาดทุนจากการทุจริตคือขายในราคาถูกให้บริษัทพวกพ้องตัวเองไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่เลยขาดทุนตอนระบายข้าวนะครับมีอยู่คำหนึ่งที่พี่สรรเสริญพลเจียกเนี่ยนะฮะเลขาธิการปปช.ฝากมาบอกอัยการนะฮะท่านบอกว่าอยากให้อัยการฟ้องใจจะขาดครับท่านบอกว่าถ้านายที่ปปช.จ้างมาฟ้องเองเนี่ยสู้อัยการฟ้องไม่ได้หรอกท่านอัยการครับปปช.เขาอยากให้ท่านฟ้องนะครับเพราะทนายที่ปปช.จ้างมาสู้ยังไงก็สู้อัยการไม่ได้ท่านอาจจะสู้อัยการได้ยังไงถูกไหมฮะทนายแผ่นดินไงมันเป็นเรื่องของอัยการอัยการท่านเป็นทนายแผ่นดินถ้าหากถ้าท่านไม่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินท่านจะไปปกป้องผลประโยชน์ของของใครพูดไม่ออกเลยจุกจุกเอาไม่ต้องพึ่งอัยการก็ได้พึ่งดวงเมืองก็ได้ฮะสรุปหมดเวลาแล้วพี่เบิ้มผลเป็นยังไงฮะคนเชื่อว่าดวงเนี่ยดวงเมืองเนี่ย 70% ปฏิรูปสำเร็จ 70% 70% ฮะเยอะๆฮะ 70% ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะฮะครับไปดูหมิ่นดูแคลนกันไม่ได้มาแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับนะครับแต่ดวงยังไงก็ตามเนี่ยคนเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองด้วยครับจะนั่งรอดวงชะตาอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าได้6ข้ออย่างที่อาจารย์เทียนฉายว่าเนี่ยโอ้โหประเทศไทยโชติช่วงชัชวาลเลยครับนะฮะเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องสันตุสุขผมเบิ้มประชาไทยและทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ